ันดับแรกแม่อู๊ดใช้ตะไคร้ค่ะหั่นตะไคร้นะคะกระเทียมนะคะหั่นกระเทียมฝานบางๆนะคะใช้กระเทียมกีบเล็กๆจะหอมกว่าค่ะต่อมาหั่นหัวหอมแดงค่ะใช้หัวหอมแดงที่เป็นหัวหอมไทยนะคะสูตรเด็ดเคล็ดลับเลยนะคะใส่ใบมะกรูดค่ะใบมะกรูดเนี่ยมีวิธีการหั่นแบบนี้นะคะแดงซอยบางๆนะคะจะได้รสชาติความเผ็ดความหอมค่ะมะนาวเป็นมะนาวแป้นยิ่งดีนะคะน้ำดีเปลือกเขียวหอมแล้วมีความสดชื่นมากๆเลยค่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะใช้น้ำปลาดีนะคะน้ำปลาที่ไม่เค็มมากเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหน้าตาน่าทานมากๆเลยค่ะทานกับอะไรก็อร่อยนะคะทำตามได้ไม่หวงสูตรนะคะอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปนะคะ